สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตรดีอีโคมิกนำท่านผู้ชมมาที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเราจะพาไปชมแปลงพริกเงินแสนของเกษตรกรท่านหนึ่งที่ได้นำกระบวนการขั้นตอนของบริษัทยูนิไลฟ์มาปฏิบัติรวมถึงการนำสารเพิ่มพลังปุ๋ยอีโคมิกมาใช้ทำให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเดี๋ยวเราตามนักวิชาการเกษตรไปพบกับตัวจริงของเกษตรกรในแปลงกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวิสันกุสโลนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทยูนิไลอินเตอร์เนชั่นแนลมื้อนี้นะครับผมจะนำท่านผู้ชมไปพบกับแปลงพริกซึ่งเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากแปลงสู่แปลงลงมาในเขตพื้นที่ลักษณะของบักพริกที่เฮาถ่ายทอดลงมาน่ะปุ๊บนี่ระบบลำต้นสมบูรณ์ดีนะครับการให้น้ำและเป็นระบบน้ำหยดพร้อมนะครับท่านผู้ชมติดตามผมไปชมได้เลยครับถึงแปลงบักพริกแล้วนะครับเฮามาฮู้จักกับพี่เพิ่นเลยครับเจ้าของแปลงครับผมครับผมนายคณิตดวงแสงจันทร์อยู่บ้านเลขที่103หมู่5บ้านดอนน้อยหมู่5ตำบลปนงามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่จังใดจังใดมาปลูกพริกพี่ฮู้จักกับบริษัทยูนิไลได้จังใดครับพี่อันนี่ผมฮู้จักกับบริษัทยูนิไลย้อนเกษตรวีเกษตรวีแนะนำว่าผมไปเบิ่งแปลงของเกษตรวีแล้ววันนี้ผมก็เลยเอาตัวอย่างของเกษตรวีมาเฮ็ดเพราะว่าเกษตรวีก็อยู่ในบริษัทยูนิไลอยู่แล้วเป็นการเรียนรู้จากแปลงสู่แปลงครับมันบ่ครับผมก็แนะนำเกษตรวีดอนต้องหามาจากตำบลผู้เล็กอำเภอวันไพจังหวัดขอนแก่นครับเป็นจังใดจังใดมาแนะนำเพิ่นพี่เรื่องเขตบกพริกเพิ่นก็เฮ็ดมาตะก้อนผมเหรอครับตัวเพิ่นเฮ็ดแบบเก่าๆเดิมๆอยู่ผมได้แนวทางจากของบริษัทยูนิไลแนวทางใหม่ผมก็เลยมาแนะนำให้เพิ่นเฮ็ดนำเฮ็ดตามครับแนะนำในเรื่องของพวกเทคนิคการเตรียมดินเขาเตรียมจังใดแน่พี่แล้วก็การเตรียมต้นกล้าเตรียมจังใดแน่ในเรื่องของปลูกบักพริกครับผมการเตรียมดินนี่ก็ขั้นแรกเฮาก็ไถดินตากแดดซะเกินเฮาก็เอาปุ๋ยคอกนี่ล่ะปุ๋ยคอกมาร่องพื้นซะเกินเฮายังขึ้นแปลงที่แปลงที่เฮาเดี๋ยวเห็นอยู่นี่ปุ๊บนี่เฮาห้องอยู่ประมาณหลายประมาณเป็นเท่าใดแปลงนี่นี่ร่องอยู่ประมาณ20กว่าถุงครับบักพริกที่เฮาเดี๋ยวเห็นอยู่นี่พันหยังครับพี่นี่พันซุปเปอร์ฮอต1ครับซุปเปอร์ฮอต1ซุปเปอร์ฮอต1ลักษณะการซ้อนแดงลักษณะการเพาะกายอย่างต่างๆนั้นนี่พี่เพาะจังไดเนี่ยก่อนจะเอามาลงหลุมเนี่ยขั้นแรกเฮาก็เพาะไส้ถาดครับเพาะไส้ถาดแล้วเฮาก็เฮ็ดห่านขึ้นไว้เฮ็ดห่านขึ้นไว้แล้วก็บ่ให้มันอยู่ในพื้นดินให้ไว้ทั้งห่านเพราะว่าก็ว่าสิไว้ทั้งห่านทางบริษัทเพิ่นว่าเชื้อรามันในดินมันสิเข้าครับเฮาเพาะตั้งมื้อพี่จังได๋เอาลงหลุมเนี่ยครับ25ถึง30มื้อครับ25ถึง30วันการจัดการเกี่ยวกับพวกระบบน้ำยดนี่เฮ็ดยากบ่พี่กันว่ายากก็บ่ยากครับอันนี้เฮ็ดง่ายย่อเฮ็ดง่ายแม่นบ่ที่แรกผมก็ไปศึกษานำเกษตรวีมาก่อนบัดนี้ผมเห็นแปลงของเกษตรวีเฮ็ดแล้วบัดนี้ผมก็เลยมาเฮ็ดระบบน้ำยดปลูกพะยางมันยังบ่ได้เอาหยาความคิดเห็นได้พี่ลักษณะการปลูกต้นเดียวหรือ2ต้นนี่เฮาปลูกความคิดเห็นของพี่ว่ามันเป็นจังได๋แน่อันใดสิได้ผลผลิตหลายผมว่าปลูกต้นเดียวดีเพราะว่ามันการรักษาง่ายโรคการรักษาโรคล่าโรคหยังมันก็ง่ายเพราะว่ามันอากาศทั้งใต้มันปลอดโปร่งเพราะว่าผมว่าลักษณะปลูกต้นเดียวนี่ดีลักษณะที่เฮาคุ้มแปลงแบบนี้ปุ๊บนี่เฮาประหยัดน้ำลงมาหลายๆบ่พี่โอ้ว่าเรื่องประหยัดน้ำกับหดตามธรรมชาตินี่ประมาณ 80% พุ่นล่ะครับจากหดน้ำลงมาอย่างนี้เพราะว่าผมเปิดตะละเทียนี่เปิดในแปลงนี่บ่ให้เกิน10นาทีกันเกิน10นาทีมันสิซึมออกไหลออกมาข้างนอกมันสิทําให้หญ้าเกิดหม่องบ่ปูผ่าการที่เฮานําอีโคมิกมาผสมปุ๋ยนี่ลักษณะการจัดการนี่เฮาก็จัดการแบบใดแน่พี่อีโคมิกนี่เฮาใส่จักมื้ออีโคมิกตั้งแต่เริ่มต้นเฮาก็ขั้นแรกเฮาแต่มันน้อยๆอยู่เฮาก็ใส่คู่กับปุ๋ยยังสูตรใดคู่กับปุ๋ยยูเรียคู่กับปุ๋ยยูเรียสูตร4600ปลูกได้10มื้อเฮาก็เริ่มปล่อยปุ๋ยมาน้ําน้ําหยดส่วนมากนี่ผมใส่ประมาณถังละ20ลิตร20ลิตรผมมันบักพริกช่วงน้อยๆเฮาก็ใส่กิโลนึงก่อน
พริกน้อยใส่กิโลนึงก่อนครับคันเปลือกพริกใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเฮาก็เริ่มเพิ่มปุ๋ยตามปริมาณของครับพริกกันมากการผสมอีโคมิกลงไปนี่ปุ๊บเนี่ยพี่ผสมจังได๋เนี่ยต่อปุ๋ย1กระสอบส่วนมากนี่ผมสิปุ๋ย1กระสอบเอาลงไปปั๊บเอาอีโคมิกเอาอีโคมิกลงขวดนึงครับขวดนึงลงคลุกเข้าใส่กันพอคลุกเข้าใส่กันแล้วอีโคมิกนี่มันกันใส่สูตร15เฮาเอาไปใส่เลยก็ได้ครับกันใส่ยูเรียเฮาก็ต้องมักไว้ยักมือกันก็ได้เฮือนสิเอาไปใส่เลยได้บ่ก็ลักษณะการนำไปใส่เนาะของอีโคเมกเนี่ยก็ปุ๊บก็1วันนะครับ1วันสามารถนำไปใส่ได้ลักษณะของลำต้นเนี่ยปุ๊บนี่เมื่อเฮาผสมอีโคเมกปล่อยลงไปกับระบบน้ำยศแล้วนี่ลักษณะลำต้นเป็นจังได๋เนี่ยลักษณะลำต้นมันก็สมบูรณ์ดีครับเพราะว่าเฮาเบิ่งนี่การมันเจริญตบตัวแล้วมันต้นใหญ่ต้นเนี่ยทอนน้ำเลี้ยงมันได้ดีกันเฮาเฮ็ดระบบทอนน้ำเลี้ยงดีครับระบบหักระบบหากก็ดีลักษณะของดินเด้พี่ดินร่วนซุ้ยดีบ่ดีครับเพราะว่าผสมปุ๋ยนี่ดีการต้านทานโรคเด้พี่เป็นจังได๋เนี่ยเต็ม 100% เลยครับเต็ม 100% ต้นต้านทานโรคลำต้นแข็งลำต้นแข็งท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงดีครับระบบการติดดอกติดดอกติดผลดีครับบ่มีบ่นบ่ค่อยร่วงครับลักษณะของผลผลิตออกมาเด้พี่เป็นจังได๋เนี่ยดีครับหน่วยใหญ่งามบ่ใหญ่งามพอใจแล้วครับพอใจในเรื่องการผลิตต่างๆนานานี่ที่เฮามองเห็นอยู่นี่ปุ๊บนี่การรีแหนงอีหยังต่างๆนานานี่บางพื้นที่เขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดบาดนี้เฮามาเฮ็ดแบบนี้การจัดการการดูแลมันง่ายบ่ง่ายครับนี่การทําสาวนี่ผมว่าดีที่สุดเพราะว่าเชื้อราก็ว่าได้เขาแสงแดดก็ซองลงฮอดพื้นการทําสาวการแต่งสาวแต่งสาวผมอยากให้พี่เราตั้งแต่กี้ตะก่อนนี่ปุ๊บนี่ก่อนที่เฮาจะมาพบกับบริษัทยูนิไลท์ทำไมได้ใส่อีโคมิกลงไปในลักษณะการใส่ปุ๋ยนี่พี่ใส่จังใดแน่แต่ก่อนครับแต่ก่อนนี่เปลี่ยนปุ๋ยครับเปลี่ยนปุ๋ยแม่นบ่เพราะว่าแต่ก่อนผมบ่เฮ็ดบักพริกระบบน้ํายศผมเฮ็ดพื้นบ้านเฮาธรรมดาเวลาว่านปุ๋ยเฮาสิใส่คุไปบ้านใส่ถังไปบ้านบัดนี้เวลาเฮาว่านแล้วเวลาเฮาหดบัดนี้มันก็ละลายเป็นครับหญ้าก็ได้กินหญ้าก็ได้กินกันละเหือดกันละเหือดนี้กันละเหยครับประหยัดหลายอันนี้ตะกี้เคยบ้านเทียละสอบครับทุกมื้อนี้บ้านเทียละโลก็แล้วครับประหยัดลงบักหลายนึงหลายครับอันนี้แหละครับก็คือแปลงพริกที่เฮามองเห็นนี่ก็คือแปลงพริกสอนแดงนะครับระยะเวลาการปลูกนี่ก็คือ2เดือนนะครับอันนี้เป็นตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับระบบต่างๆนานาก็คือเป็นระบบน้ำยศทั้งเบิดนะครับต่อไปนะครับผมจะนำท่านผู้ชมไปพบกับแปลงบักพริกอีกแปลงหนึ่งนะครับที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ตอนนี้นะครับกำลังสุกแดงเต็มสวนเลยท่านผู้ชมตามผมไปชมได้เลยครับในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางแปลงสาธิตของคุณคณิตดวงแสงจันทร์ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องสมาชิกเกษตรกรที่มาจากหลากหลายจังหวัดให้ความสนใจมาเยี่ยมชมแปลงในครั้งนี้สมาชิกและเกษตรกรทุกคนต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวว่าพริกของคุณคณิตมีลักษณะที่ดกสีสวยงามและมีการจัดการแปลงที่เป็นระบบและดูสวยงามมากครับตอนนี้ผมก็นำท่านผู้ชมมาถึงแปลงบักพริกที่กำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่นะครับเข้ามาสอบถามพี่เพื่อนเลยว่าแปลงบักพริกแปลงนี้นะครับอายุจักมือนะครับผมครับแปลงนี้เดี๋ยวนี้ตับมือปลูกมานี่ได้90มือนะครับเริ่มปลูกมาได้75มือนี่ผมจะเริ่มเก็บหน่วยแรกเริ่มเก็บหน่วยแรกต้นละ2หน่วยต้นละ3หน่วยมันสุกหน่วยแรกครับ75มือมันสิเริ่มได้เก็บหน่วยแรกช่วงนี้ปุ๊บนี่ช่วงเก็บเกี่ยวนี่ปุ๊บนี่เฮาปล่อยปุ๋ยนี่จักมือเทียพี่ประมาณ7มือครับ7มือเทียปล่อยเทียละจักโลช่วงเก็บเกี่ยวนี่ปล่อยช่วงระยะนี้ผมปล่อยในแปลงพื้นที่ของผมนี่ผมสิปล่อยเทียละ10โลครับปล่อยเทียละ10โลเป็นบ่พื้นที่ที่เฮามองเห็นอยู่นี่หลังจากที่เฮาคูกอีโคมิกแล้วเฮาก็ปล่อยเลยช่วงนี้เด่นปุ๋ยสูตรได้พี่เดี๋ยวช่วงนี้ผมใส่ปุ๋ยสูตร4600ครับ4600ผสมอีโคมิกนี่ครับปล่อยไปกับน้ำระบบน้ำยศครับแล้วก็ผมสลับปุ๋ยครับสลับปุ๋ยครับช่วงนี้ปล่อยยูเรียสูตร4600ช่วงหลังมาอีกเก็ดมือมาผมสิปล่อยปุ๋ยตัดครับปล่อยปุ๋ยตัดปล่อยปุ๋ยสูตร15ตัดครับปุ๋ยสูตร15
ต้องปล่อยให้มันสม่ําเสมอเนาะเพื่อให้ยอดมันออกนําเพื่อให้หมากมันออกนําคันบักพริกบ่มียอดหมากมันก็บ่ออกเนาะดอกมันก็บ่มีคันเฮาปล่อยตัดแบบนี้ระบบมันก็สมบูรณ์เนาะครับนะครับบักพริกที่เฮามองเห็นอยู่นี่พี่เริ่มเก็บเกี่ยวมานี่ได้จักตันเลยพี่ผมเริ่มเก็บเกี่ยวมานี่ได้ตันนึงแล้วครับตันนึงแล้วครับตันนึงนี่โลละจักบาทไปที่นี่โลละ40บาทครับออกจากสวนเงิน 40,000 กับขึ้นมาแล้วตัวนี้แปลงที่เฮามองเห็นนี่ปุ๊บนี่พี่คาดว่าความคิดของพี่เนี่ยปุ๊บนี่มันจะถึงแสนบ่ถึงครับถึงเงินบ่ครับสิเอาจักแสนผมคาดกันแน่ไว้ผมกะว่าสิจัก 250,000 ถึง 300,000 สิได้ว่า 250,000 ถึง 300,000 ครับพี่ที่เฮามองเห็นอยู่นี่ก็ประมาณ1ไร่เนาะครับมองเห็นอยู่นี่ลักษณะของหมากยังก็สมบูรณ์ดีครับพี่เก็บนี่ปุ๊บนี่ถ้าเป็นไร่ได้ไรตกมือได้จักบาทพี่มือนึงผมเก็บได้มือละ80โลกับตกเข้าไปมือละ 3,000 กว่าบาทมือละ 3,000 กว่าบาทครับเงิน 3,000 เข้าถุงทุกมือเลยครับเชิญชวนพี่น้องมาใส่ตัวนี้เพราะว่ามันสิประหยัดปุ๋ยลงไปหลาย 50% มันเฮาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยหลายผลกําไรเฮาก็ได้หลายผลผลิตก็ดีพ่อผลผลิตก็ดีประหยัดปุ๋ยก็ประหยัดครับบักพริกที่เฮามองเห็นอยู่นี่ก็สิเป็นกลุ่มเกียรติเอทั้งหมดเนาะครับนะครับจังได้โลละ40บาทผลิตภัณฑ์ตัวอีโคมิกลงไปผสมปุ๋ยลงแล้วนะครับก็สามารถลดต้นทุนลงได้ครึ่งนึงหรือหลายกว่านั้นจากที่สวนแปลงที่เฮาเคยเห็นนี่ปุ๊บนี่เคยใส่ปุ๋ยอยู่1กระสอบนะครับต่อ1ครั้งต่อการปล่อยก็เหลืออยู่10กิโลนะครับสามารถลดต้นทุนลงได้หลายลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการเรียนรู้จากแปลงสู่แปลงนะครับจากเกษตรกรที่เบิ่งแปลงสู่แปลงจากแปลงเรียนรู้ของเฮาคันผู้ใดสนใจแปลงบักพริกนะครับระบบน้ำหยดซึ่งเป็นการเรียนรู้จากแปลงสู่แปลงนะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนานานะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0921534428ครับผมก็อยากฝากถึงได้พี่เท่น้องนะครับให้หันมาใส่ผลิตภัณฑ์ตกของอีโคมีของบริษัทยูนิไลของเฮานะครับใส่แล้วปุ๊บเนี่ยสามารถลดต้นทุนปุ๋ยลงได้หลายครับใส่ปุ๋ยหน่อยแต่ว่าผลผลิตหลายการตอบสนองนะครับการยืนยันของเกษตรกรที่นำไปใส่แล้วถือว่าเยี่ยมครับในเขตพื้นที่สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณคณิตดวงแสงจันทร์ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพริกทั้งหมดให้ทางพี่น้องสมาชิกและเกษตรกรรวมถึงทีมงานได้รับรู้เรื่องราวในวันนี้เรื่องราวต่างๆของเกษตรดีอีโคมิกจะมาพบกับท่านผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ